ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีเคารพธงโรงเรียนค่ะรับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเฉลิมขวัญศรีตลัดสวัสดีเกมครั้งที่46ประจำปีการศึกษา2562ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับและทุกคนที่มีความภาคภูมิใจที่สภานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นประการที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีความรักสมัครสมานสามัคคีในโรงเรียนเฉลิมขวัญศรีของเราและนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดเพราะฉะนั้น
เราก็หันมาเล่นกีฬานะครับก็จะทำให้เราห่างไกลจากสิ่งเสพติดและสิ่งมัวเมาจากอบายมุขไม่สนใจนะครับในสิ่งเหล่านี้และให้หันมาสนใจในเรื่องการเรียนให้ได้เกิดคุณภาพสูงสุดนะครับในส่วนนี้และนอกจากนั้นนะครับกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาจะทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักคำว่าให้อภัยนะครับและที่สำคัญก็คือมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะครูอาจารย์โดยเฉพาะทั้งปกคณะสีรวมทั้งท่านผู้ปกครองนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็ขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาสีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเฉลิมขวัญ4สลัดสวัสดีเกมครั้งที่46ประจำปีการศึกษา2562ณบัดนี้เรียนเชิญท่านประธานวิธีรับของไทย3ครั้งเพื่อเปิดการแข่งขันกีฬาครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ3ครับ1 2 3เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆขอบคุณประธานในพิธีค่ะโรงเรียนเฉลิมขวัญปัจจุบันกำลังเรียนการมัธยมศึกษาปีที่6ปี2ประวัติการกีฬาเริ่มเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่อายุ13ปีฝึกซ้อมเป็นตัวแทนจังหวัดและตัวแทนภาคโดยมีการแข่งขัน3ปีย้อนหลังดังนี้รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจ้างแข่งขันบาสเกตบอล COA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศจ้างแข่งขันกีฬาเนตบอลชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2560รางวัลชนะเลิศจำเป็นประเภทกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุ18ปีมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาและกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี2560รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลและเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกการแข่งขันกีฬาสปทเกมส์ครั้งที่1ปี2567นักกีฬาทั้งหมดกำลังทั้งนักกีฬา
นักกีฬาชนเผ่าพันธุ์ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณตนโดยนักกีฬาอาวุโสนางสาวนันทนาทีวิเชียรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ10นักกีฬาอาวุโสนะคะนางสาวรัชนันท์อินิเชียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10 เกิดวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2544เป็นบุตรของดาบตรีชลินทิพย์อินิเชียนกับนางอารีรัตน์อินิเชียนปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่201/1หมู่5ตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนอนุบาลราชนาวีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.10ประวัติการกีฬาได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน JKA 1 ASLA Oceania Championship 2015ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน All Thailand Colorado Championship 2015ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่48ประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค5ครั้งที่33รอบคัดเลือกตัวแทนภาค5พิษณุโลกเองประจำปี2561ขอเชิญผู้ถือธงคณะ4นำธงมายืนด้านหน้านักกีฬาอาวุโสไปรูปซึ่งวงกลมครับกีฬาทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าและนางสาวรัชนันท์อินิเชียนขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาเพื่อจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงขอเชิญผู้ถือธงเข้าประจำที่ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบเสื้อสามารถให้แก่นักกีฬาอาวุโสนางสาวรัชนันท์อินิเชียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.10ค่ะกีฬาดีเด่นนางสาวบัณฑิตายุ้งอยู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.6ค่ะส
และนางสาวอัจฉริยาโตอุ่นเพชรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่62ค่ะเดี๋ยวดูนี้ก่อนนะครับ